ับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนแล้วก็ความแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Benz TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณพิเดนโกศรีนครินทร์สูตรส้มหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่รับการรับรองจากองค์การ NASA นะครับขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเครื่องเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับรับสาย5เบรกแล้วนะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับนี่อะไรลูกผมกับแฟน2คนหนัก150อยากวางเครื่องใหม่ทำไมมันไม่วิ่งหรอรถอะไรอ่ะ2คนคนละ150ก็คือ300โลมันบรรทุกได้อยู่แล้วรถใหญ่อะไรก็บรรทุก300โลได้ก็ปกตินะ ให้หนักคนละ150ยังได้เลยนะใช่อยากวางเครื่องใหม่รถอะไรมี SMS อ๋อขับ Eka ครับอีคาวางเครื่องเสียงเครื่องกระบูอ่ะดิอีคาแล้วก็วางมีเครื่องเสียงหนัก80กิโลแบต100แอมป์อีก3ลูกแบต100แอมป์3ลูกโอ้โหแต่มันไม่ใช่ต้นเหตุเอ้ยมันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุนะไม่แก้ที่ปลายเหตุระวังเครื่องอ่ะเสียรถหมดเลยมีความจำเป็นไหมว่าเครื่องเสียงคือถ้ารถเครื่องเสียงโชว์รถเครื่องเสียงก็ขับช้าจะได้โชว์เครื่องเสียงไปเปิดเพลงไปถ้าจะขับเร็วก็คงต้องเอาเครื่องเสียงให้มันเบากว่านี้ผมว่าง่ายกว่าการจะไปวางเครื่องใหม่หรือนอกจากเป็นข้ออ้างถ้าอยากแรงก็อีคาก็อะไรอ่ะเอา3 4เอาแบบสบายๆ93ไมเวกก็ได้ไมเวกก็ได้ไม่ต้องเทอร์โบก็ได้ถ้าเอาแรงก็4.63เครื่อง Evo ไปเลยก็ได้จะเป็นแนว Evo เลยก็ได้นะครับนี่ใช่ไหมนี่เขาบอกเครื่องใหม่จะวาง 4.63 ดีไหมโอ้โหก็ได้นะถ้าชอบก็ดัดแปลงเยอะแล้วเครื่องเทอร์โบเจอน้ำหนักอย่างนี้ก็จะวิ่งไม่ออกเหมือนกันนะแล้วก็ราคาของเครื่องเครื่องแพงด้วยอะไรอายุเยอะการดัดแปลงชนชุดเดินเกียร์ต้องไปอุดเกียร์โฟร์ครับต้องเผาขับหน้าจะไหวไหมไม่รู้เทียบแล้วเนี่ยราคาค่าในการดัดแปลงติดตั้งเนี่ยซื้อซีเดียแล้วย้ายเครื่องเสียงไปใส่ดีกว่าฮะใช่ซื้อรถได้อีกคันหนึ่งครับซื้ออีกคันอีกคันหรือซีเดียได้อีกคันใช่ซื้อซีเดียดีกว่าเรื่องอะไรคันนี้เป็นวางเครื่องไม่คุ้มอ่ะพอเป็นอีคันถ้าอย่าง CG63 นี่ก็ต่างก่อนว่าจะเอาตัวไหนมาเทอร์โบหรือไม่เทอร์โบถ้าสมมติไม่เทอร์โบเนี่ยถ้าจะเอาเครื่องตรงบอดี้เนี่ยหันหน้าถูกต้องตามทิศทางเนี่ยมันต้องลงไปเครื่อง VR4 เลยครับบอดี้ VR4 การแลนด์ซึ่งวันนี้สภาพมันไม่ดีแล้วเครื่อง26ปีแล้วอ่ะ30แล้วหรือจะเอาเครื่องเทอร์โบมันก็ไม่พ้น VR4 ที่เป็นรุ่นเทอร์โบมันก็ไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วนะฮะถ้าจะเอาจริงๆผมแนะนำเป็นตัว1,800ทวินแคมพอใช้ได้นะครับตรงบอดี้ขยับขึ้นมาอีกหน่อยแล้วมันก็เป็นไมเวกเลยหรือจะเป็นตัว4G91 เป็นไมเวกฝาไมเวกก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่แรงนะต้องบอกไว้ก่อนครับผมประมาณนี้นะครับมาดูข้อนี้ครับตัดสินใจให้หน่อยครับระหว่าง Revo กับ Ranger ครับสอบถามนิดนึงครับว่า2รุ่นนี้นะครับต้องการ Smart Cap 4x4 ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันจุดประสงค์หลักคือบรรทุกปาล์มเข้าพื้นที่ดินโคลนแล้วก็ครับซ่อมบำรุงศูนย์บริการบรรทุกปาล์มต้องบอกบรรทุกปาล์มนี่ทาง Ranger เขาเลยนะครับแล้วปาล์มนี่ภาคใต้แน่นอนเอา4ประตูตัวท็อปขับ4เป็นแคปอ๋อแคปแคปขับ4แคปขับ4ก็ได้ทั้งคู่นะ4ประตูก่อนปาล์มคงไม่ไหวครับให้เลือกครับให้ช่วยดอยครับให้เลือกระหว่างอะไรระหว่างRevoกับRevoRevoกับRangerครับส่วนปาล์มเหรอมันทุกหนักๆต้องการกระบะใหญ่ท้ายใหญ่อยู่แล้วถ้ากระบะใหญ่ท้ายใหญ่ก็ต้องRangerครับเพราะเอาพื้นที่เยอะๆแล้วก็รถพวกนี้มันก็บรรทุกได้อยู่แล้วRangerหรือRevoแต่ถ้าเอาใช้ยาวๆคิดซะว่าซ่อมง่ายๆมันใช้สัก10ปีแล้วก็หวังผลนี่แบบขายต่อแล้วเหลือราคาหน่อยก็ต้องเลือกRevoโตต้า
อย่าง2ตัวนี้ครับ Ranger เนี่ยผมเข้าใจว่าจะเลือก 2.2 ขับ4นะไม่ได้เลือก Wildtrak มาขนปาล์มแน่นอนนะครับเสียของเพราะมันไม่ใช่รถทำหากินมันเป็นรถขับเที่ยวส่วน Revo เนี่ยผมว่าเป็นรถที่ครบเครื่องในรุ่นขับ4ถ้าขับ4แล้วทำมาหากินเนี่ยผมว่ายังไงก็เสร็จ Revo ส่วนตัวผมนะเพราะว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อของ Toyota เนี่ยค่อนข้างเชื่อถือได้ตั้งแต่รุ่นอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วถ้าเป็นรถทำหากินอนาคตต้องซ่อมแล้วเนี่ยหมดระยะประกันไปแล้วเนี่ย Toyota มันก็ยังง่ายกว่าแต่ถามว่าสมรรถนะมันเป็นยังไงกับมิติการออกแบบรถเนี่ย Revo เขาออกแบบมาเผื่อการใช้งานในบ้านเราคือเป็นดินโคลนป่าฝนแท็กไม่ได้กว้างไม่ได้ยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยการลุยทางโคลนที่มันอาจจะจมอาจจะแขวนเนี่ยมันเอาตัวรอดได้ง่ายกว่ารถที่แท็กยาวรถที่ช่วงล้อฐานล้อยาวล้อกว้างก็ไปคล่อมเลยมันคล่อมมากกว่าแต่คล่อมล่องถนนอีกแต่ถ้าเป็นวิ่งทางสปีดหรือทางที่ใช้ความเร็วเนี่ยหรือทางที่เป็นทรายเนี่ยผมว่า Ranger น่าจะค่อนข้างได้เปรียบแต่ถ้าโดยรวมแล้วใช้งานทำหากินผมเชียร์ Revo แต่ถ้าเป็นแคปก็เปลี่ยนใจเอา Revo โอเคนะครับโอเคอ้าวข้อนี้เขาถามว่านิสสันพาวซ่าครับวิ่งวิ่งไปขับไปไฟลูกกุญแจขึ้นคืออะไรผ่านรีโมทอ่อนเนี่ยแล้วกุญแจไว้ผิดที่เป็นพุทสตาร์ทครับคือ intelligent บางครั้งเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันกุญแจพกไว้ติดตัวแล้วก็หยิบของเข้าออกไปติดเครื่องรถไว้ซะรอบแรกแล้วก็จะมีเวลาที่กุญแจไม่อยู่ในรถเนี่ยบนหน้าจอจะมีการโชว์สัญลักษณ์กุญแจแล้วก็จะมีเสียงเตือนทางด้านนอกรถด้วยพอกลับเข้าไปปกติแล้วสัญญาณนี้จะหายไปแต่บางทีเราเข้าออกหลายครั้งสัญญาณนี้อาจจะค้างอยู่ติดค้างอยู่แล้วเราสักพักมันหายไปเองเราสามารถแก้ได้โดยการเอารีโมทมากดปลดล็อกให้อ่านตรงกับตัวชุดกล่องของรถเนี่ยบางครั้งสัญญาณนี้ก็จะดับหายไปหรือว่าเราไปจอดรถอีกครั้งนึงดับเครื่องแล้วติดเครื่องใหม่คราวนี้ก็สัญญาณก็จะหายไปเองอัตโนมัติเหมือนกันครับบางคนเราเสียบไว้ตรงประตูแล้วก็เปิดประตูขึ้นรถไม่ต้องบางคนอ่ะตัวเองนี่แหละก็ทำไมมันสตาร์ทไม่ได้ยังไม่ได้ปิดประตูเข้ามาใช่สัญญาณมันไม่ถึงนิดเดียวนะโอ้โหคืบกว่าไงต้องบางทีก็ลืมได้เหมือนกันครับประมาณนี้เขาบอกว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับโหเสียงหายเลยมี2คนเลยพี่เอ็กด้วยนะพอดี เจ็บพออากาศเปลี่ยนก็ฝากไปถึงแฟนรายการด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเรา4คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆ